มฤตยูดำไม้ไทสันเตรียมดวลกำปั้นกับอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ห้างไอเดียเลิศใช้เท้ากดลิฟต์ได้เอ้ยสวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนนั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าอยากสนับสนุน Channel ของเราก็สมัครสมาชิกได้นะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับไอเดียเลิศห้างสรรพสินค้าชื่อดังกับการใช้เท้ากดลิฟต์ลดความเสี่ยงเลี่ยงสัมผัสหลังจากที่มีการผ่อนปลนนะครับอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้านะครับกลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลายคนก็คงจะได้ออกไปเดินเล่นในห้างกันมาบ้างหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลามานานมากห้างซีคอนสแควร์เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความนิยมและที่สำคัญนะครับได้มีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในหลากหลายรูปแบบก็อย่างเช่นนั่งกินข้าวได้โต๊ะละ1คนพนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันพรมฆ่าเชื้อโรคและการกำหนดเวลาการใช้บริการในจุดต่างๆไม่เกิน2ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับสร้างความแปลกใหม่และเกิดเป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากก็คือการกดลิฟต์แต่การกดลิฟต์นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้มือกันอีกต่อไปแน่นอนว่าวิธีนี้นะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อลงไปได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะมันเป็นการลดการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งสาธารณะนะครับนั่นคือการใช้เท้ากดนั่นเองอู้ไม่ใช่แบบใช้เท้ายกขึ้นไปถีบแป้นนะแต่มันคือการทำคันเหยียบไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้นิ้วกดแต่เราใช้เท้าเพราะว่าเราก็สวมใส่รองเท้าใช่ไหมเราก็ใช้เท้ากดว่าขึ้นลิฟต์ชั้นไหนชั้นไหนแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเอาได้ไอเดียบันเจิดจริงๆนะครับและนี่ก็คือมาตรการความปลอดภัยเพียงบางส่วนนะครับที่ทางด้านห้างสรรพสินค้าที่ดังแห่งนี้นะครับได้จัดมาให้ผู้คนนะครับได้ใช้นะครับในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในหลากหลายรูปแบบที่จะมาครับและไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับมฤตยูดำไม้ไทสันเตรียมดวลกำปั้นกับอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์นัดล้างตา2ตำนานมวยรุ่นยักษ์ครับไทสันนัดดวลกำปั้นกับโฮลีฟิลด์ในศึกซุปเปอร์ไฟท์ลืมแก่ครับแลกหมัดกันที่ซาอุดีอาระเบียในวันที่11กรกฎาคมนี้2ตำนานมวยรุ่นยักษ์เตรียมเปิดศึกซุปเปอร์ไฟท์ลืมแก่ดวลกำปั้นที่เมืองดิริยะนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียทั้ง2คนนะครับแลกหมัดกันมาแล้ว2ครั้งนะครับโดยเฉพาะไฟท์ที่โลกลืมไม่ลงก็คือวันที่28มิถุนายนปี1997นะครับซึ่งไมค์ไทสันนะครับกัดหูของโฮลีฟิลด์นะครับขาดในยกที่3นะครับจนทำให้ถูกปรับแพ้ฟาวล์พร้อมถูกปรับเป็นเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐและโดนยึดใบอนุญาตชกมวยที่รัฐเนวาดาด้วยแต่ก็ได้กลับคืนมาในภายหลังนะครับปัจจุบันนะครับไทสันอายุ53ปีและโฮลีฟิลด์นะครับอายุ57ปีโดยทั้งคู่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะกลับมาคืนสังเวียนพระใบอีกครั้งเพื่อขึ้นชกในไฟการกุศลสำหรับรายละเอียดของศึกมวยซุปเปอร์ไฟท์คู่ลืมแก่ครั้งนี้นะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาในเร็วนี้แต่ด้านโปสเตอร์โปรโมทของเขานะครับก็ได้ถูกเผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้วนะครับน่าดูจริงๆนะสำหรับศึกกำปั้นยักษ์ชนยักษ์ครั้งนี้ครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่าครับในช่วงข่าวดีๆนะครับไปที่เกมแบบอมตะนิรันดร์กาลเลยสำหรับ Ragnarok Online ครับเตรียมตัวให้พร้อมครับ Open Beta 28พฤษภาคมนี้แล้วไปที่เกม ROV ครับผุดไอเดียลดแลกแจกแถมเพียง Rock In ครับรับฟรีสกินถาวรมากมายเกมมือถือยอดนิยมนะครับของวงการจากผู้จัดจำหน่ายมือดีนะครับทั้ง Tencent และ Garena ครับออกมาเผยแคมเปญน่าสนใจเพียงเข้า Rock In กับเกมนะครับทำกิจกรรมภายในวันเวลาที่กำหนดนะครับก็รับไปเลยสกินถาวรสุดเท่ไปแบบฟรีๆวันนี้นะครับจนถึง28พฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบล็อกอินกันเลยสำหรับเกม ROV ครับผมและไปที่แฮชแท็กอันดับ4เนยมาแรงนะครับสำหรับรอเจ้าคิดจากรอด on the lock featuring เต้ยอภิวัฒน์ครับและไปที่ official trailer จาก Netflix ครับดาฟรายบัต In my line of workและนี่ก็คือช่วงข่าวดีนะครับแล้วไปที่ชอนโดนอีกแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวของคุณชอนบุรานิฮิรันนะครับที่มีดราม่านะครับและเราก็ได้สัมภาษณ์สดไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับและล่าสุดนะครับเขาก็ได้เอาคลิปนะครับที่เราได้สัมภาษณ์เขานะครับไปตัดต่อลงในคลิปของช anel ของคุณชอนบุรานิฮิรันนะครับชื่อคลิปว่าชอนโดนอีกแล้วเกียนคีย์บอร์ดอย่าดีเกินหน้าเกินตาก็คือเนื้อหาก็ประมาณว่าหลังจากที่คุณชอนนะครับถูกดราม่านะครับก็จะมี
เรียนคีย์บอร์ดเนี่ยคอยมาตำหนิติเตียนว่าคนอื่นนะครับแต่ทางด้านคุณชอนครับกับมองกับการมองว่าเขาเป็นผู้เนี่ยคอยคัดคนที่ไม่ดีเนี่ยออกจากสารระบบไปครับเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆครับนั่นคือมุมมองของคุณชอนบุราฮิรันนะครับก็ไปดูคลิปเต็มๆนะครับของคุณชอนได้นะครับที่ช่องของชอนบุราฮิรันครับกับคลิปชอนโดนอีกแล้วเขียนคีย์บอร์ดอย่าดีเกินหน้าเกินตาและไปที่เรื่องราวของต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับกับทีมฟุตบอลเกาหลีแถลงขอโทษหลังถูกวิจารณ์ยับนำตุ๊กตายางมาใช้เฮ้ยกิจกรรมตามปกติของสังคมมนุษย์นะครับเริ่มกลับมาเป็นปกติได้วิถีใหม่กันมากขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดว่าไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับอย่างกรณีล่าสุดครับของการแข่งขันฟุตบอลในเกาหลีใต้ครับที่เริ่มกลับมาทำการแข่งขันตามฤดูกาลกันอีกครั้งและเพื่อไม่ใหบรรยากาศแข่งขันนะครับดูวังเวงชอบโกนนะครับจากปกติจะมีแฟนบอลเข้ามากันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวร่วมกันโห่ร้องเชียร์กันอย่างกึกก้องสนามทีมฟุตบอลเกาหลีจึงได้นำตัวแทนมาเติมที่นั่งว่างๆให้พอดูมีคนอยู่บ้างแต่กลับกลายเป็นหุ่นที่ทางสโมสรนำมาวางและถือป้ายใส่เสื้อทีมแต่ทว่าครับไม่ใช่หุ่นรองเสื้อทั่วไปครับมีคนสังเกตเห็นว่าหนึ่งในนั้นนะครับมีส่วนทรงหน้าอกใหญ่เป็นพิเศษจึงตั้งข้อสงสัยว่ามันคือตุ๊กตาหยางหรือเปล่ารวมไปถึงการตั้งคำถามถึงความสมในการนำมาใช้งานเนื่องจากกีฬาฟุตบอลนั้นมีผู้ชมหลากหลายช่วงอายุนะครับภายหลังก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาครับทางสโมสร FC Seoul ครับได้ออกแถลงการชี้แจงเพื่อขอโทษพร้อมกับระบุว่าตุ๊กตายางที่เห็นนะครับไม่ใช่อย่างที่คิดกันแต่ก็ทราบดีว่าไม่ควรถูกนำมาใช้ในงานเช่นนี้ทางสโมสรขออภัยกับแฟนบอลเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับหุ่นที่นำมาวางไว้บนที่นั่งระหว่างนัดการแข่งขันในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับเราอยากจะชี้แจงว่าแม้หุ่นเหล่านี้จะถูกสร้างให้ดูคล้ายคนจริงแต่ไม่ได้มีจุดประสงค์นำไปใช้ในทางเพศซึ่งยืนยันโดยผู้ผลิตแล้วเราได้สนับสนุนมาจากบริษัทดาวคอมโดยระบุว่านำไปใช้เพื่อเป็นหุ่นลองแบบเสื้อเราตรวจสอบมากถึง3รอบแล้วว่าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้เกี่ยวข้องกับทางเพศจากการได้รับสนับสนุนมานั้นทางบริษัทดาวคอมนะครับได้รับหุ่นคืนจากบริษัทถ่ายทอดสดแล้วและจากกระบวนการนี้นะครับพวกเขาได้มอบชื่อของผู้จัดการถ่ายทอดสดมาด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่บ่งชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องผู้จัดถ่ายทอดสดด้วยเราล้มเหลวในการตรวจสอบตรงจุดนี้และเป็นความผิดพลาดของเราแต่เพียงผู้เดียวกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนี่ก็คือคำขอโทษนะครับจากสโมสร FC Seoul นะครับก็ได้ออกมาแถลงการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณมีความรู้สึกคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวอทวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะลาไปแล้วบ๊ายบายไมค์ไทสันเตรียมกลับไปดวลกำปั้นกับไมเคิลฮอลลีฟิลด์ไมเคิลว่ะโอลิเวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์ทีมฟุตบอลเกาหลีนะครับแถงทุยไอเดียเลิศห้างซีคอนสแควร์กับการใช้เท้ากดลิฟต์ลดความเสี่ยงสัมผัส